ก่อนนะคะหมอนี่หน้าแม่นๆวันนี้เราจะมาเปิดดวง12ราศีรายเดือนธันวาคมนะของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ท่านใดที่สนใจนะบูชายมณีเสริมดวง12ราศีนะหรือว่าเปิดดวงจองคิวล่วงหน้านะ Facebook หมอนี่หน้าแม่นๆหรืออาจารย์นี่หน้านะทักมาตามนี้ค่ะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนำนะเป็นเสริมดวง12ราศีนะอันนี้เป็นนักคราชทับแก้วนะคะตัวนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะสวยมากก็ตัวนี้จะเป็นทองคำแท้นะนี่ค่ะสวยมากมีชิ้นเดียวในโลกนะสวยมากตัวนี้ค้าขายดีนะเสริมดวงความรักด้วยเมตตามหานิยมแก้คุณใส่โดนของนี่เป็นนักคราชตัวนี้เป็นทับทิมแท้นะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะอาจารย์ดีไซน์ชิ้นเดียวก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาวราศีมังกรกันชาวราศีมังกรวันที่1วันที่1ถึงวันที่10ชาวราศีมังกรโอ้โหชาวราศีมังกรนี่ไม่ดีนะเนี่ยการงานเหน็ดเหนื่อยมีปัญหาเยอะอาจจะโดนตกงานรีไทร์หมดสัญญาว่าจ้างงานของท่านก็ได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่10โดนไล่ออกตกงานนะหรือพักงานชั่วคราวอะไรอย่างนี้ความรักก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีจะเจ็บป่วยเจ็บไข้ชาวราศีมังกรนะแต่ถ้าออกแล้วท่านไปสมัครงานที่ใหม่ท่านก็จะได้นะสอบบรรจุข้าราชการสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนงานด้วยมังกรนี่ไงวันที่21วันที่21ถึงวันที่20มังชาวราศีมังกรมีโอกาสลงทุนทำธุรกิจการค้าการค้าการขายดีนะชาวราศีมังกรใครที่รอเงินนะสำหรับการโดนไล่ออกนะโบนัสเงินพิเศษเงินค้างนายจ้างค้างไว้ท่านก็จะได้เงินนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เงินปันผลนะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงดีเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องประดับของแต่งตัวผู้หญิงดีมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวราศีมังกรมีโอกาสเริ่มต้นออกจากงานเก่าแล้วก็เริ่มต้นงานใหม่นะเป็นจังหวะที่ดีถ้าไปสมัครงานที่ใหม่ก็ได้เงินเดือนดีกว่าที่เดิมด้วยนะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยนะมังกรชาวราศีมังกรวันที่21ถึงวันที่25นี่สุขภาพไม่ดีมีโอกาสไปตรวจสุขภาพนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเพราะอากาศภูมิแพ้นะต้องระมัดระวังมันเหนื่อยล้านะงานของชาวราศีมังกรเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะนะการเดินทางไกลถือว่าดีจะมีชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นได้ขึ้นตำแหน่งได้เป็นหัวหน้างานนะเป็นถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้ขึ้นตำแหน่งนะรับราชการดีมีความมั่นคงมั่งคั่งนะวันที่25ถึงวันที่31มังกรช่วงปลายเดือนวันที่25ถึงวันที่31นี่ไม่ดีนะชาวราศีมังกรนะความรักต้องระวังหน่อยนึงความรักชาวราศีมังกรไม่ดีเลยนะคะวันที่25มีโอกาสมีปากเสียงทะเลาะกับคนรักเกิดขึ้นมีโอกาสหุ้นส่วนแตกหักถอนหุ้นมีปัญหาเนี่ยใครที่มีหุ้นส่วนนะแตกหักทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันนะหุ้นส่วนนะแตกหักเลยชาวราศีมังกรเลขนำโชคได้เลข44นะคะชาวราศีมังกรเพราะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคุณหมอก็จะทำเปิดดวง12ราศีรายเดือนนะมีแค่12ราศีแล้วก็รายปี2560ก็ฝากแฟนคลับติดตามผลงานนะแล้วก็หมอนี่หน้าก็เวลาน้อยลงนะจะต้องไปบริหารธุรกิจส่วนตัวนะในเครือในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะคะค้าเพชรค้าพลอยแล้วก็ทองคำนะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อนะทักมาทางไลน์ทาง ID ทางเฟซได้เลยนะก็สนใจเช่าบูชาก็ติดต่อมาขอบพระคุณค่ะ